มีคุยกันนอกรอบนะคะช่วงเบรกครับช่วงเบรกโฆษณาพี่ก๊อฟจะให้ทีมงานลงไปถ่ายไปถ่ายไม่รู้ทีมงานเขาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วน้องเอิญอยู่ไหมลูกช่างภาพผมอีกท่านหนึ่งท่านนี่เป็นทีมตะเวนเหมือนกันจะอยากไปถ่ายคุณนกก็อยากรู้ผมรู้นึกไม่ออกใช่ไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงไอ้ตู้เนี้ยแต่ตู้เนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นตู้แจ้งเหตุอัจฉริยะไหมแต่ว่ามันเท่ากับของป่าตองใช่ไหมคะของเขาจะสูงกว่าป่าตองสูงกว่าใช่ครับของเขาเป็นตู้ไปรษณีย์สูงเลยของเขาสูงเดี๋ยวต้องลองดูภาพดูแล้วของที่เทศบาลนครไม่ได้สูงเท่านั้นแล้วสีฟ้าอันนั้นสีแดงค่ะไม่รู้เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวเนาะไม่ใช่พูดไปซะข่าวแรกวันนี้ค่ะเรื่องของเจ้าหน้าที่ออกกวาดล้างเรื่องของการค้าประเวณีตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหโซเชียลมีเดียเขาพูดเรื่องนี้กันฮอตมากค่ะคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันมีผลพวงมาจากการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาค้าประเวณีในจังหวัดในแถบภาคกลางก็เลยมีผลพวงทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็สั่งมีการออกคำสั่งด่วนที่สุดนะครับให้ทุกจังหวัดออกกวาดล้างระดมกำลังกวาดล้างทุกหน่วยสนที่กำลังกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองจังหวัดทางพม.คือกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของความพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำตำรวจสันติบาลทุกๆหน่วยที่มีอยู่ในสังกัดแต่ละจังหวัดออกตรวจสอบแล้วกวาดล้างเรื่องของการค้าประเวณีโดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็กรวมถึงการค้าประเวณีพวกแรงงานต่างด้าวนะครับในของจังหวัดภูเก็ตก็เช่นเดียวกันเพราะจะเป็นห่วงเวลาที่มีการปฏิบัติการตั้งแต่30มกราจนถึง3กุมภาที่ผ่านมาการกวาดล้างหนักสุดก็คือเมื่อช่วงของ 3-4 วันที่ผ่านมาก็มีการเข้ามีท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าจังหวัดปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตร่วมกับทางท่านผู้การพลตำรวจตรีรัชระบุญสิทธิ์นะครับท่านก็ส่วนที่กำลังออกตรวจหมดเลยครับทั้งเมืองภูเก็ตหาดป่าตองทุกที่เลยครับหาดป่าตองตรวจก่อนด้วยซ้ำนะครับก็มีพันวดเอกชัยวัฒน์อุ้ยคำนะครับเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจกลางกระทู้ร่วมกับทางรองผู้กำกับอัคคณิตด่านจักษาศนะครับรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามนะครับแล้วก็พันตำรวจโทสรพงษ์ชูแก้วรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนะครับก็เข้าตรวจสอบพวกร้านเกี่ยวกับคาราโอเกะบาร์ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบสิ่งต้องห้ามที่ตามเป้าหมายที่ต้องการเรื่องของการค้าประเวณีนะครับก็คือตามสถานบริการไม่เจอครับไม่พบก็แล้วในเมืองก็มากวาดล้างอีกวันนึงก็เข้าตรวจส่วนใหญ่จะเข้าตรวจพวกร้านคาราโอเกะที่อยู่ตามริมถนนมีนู่นมีนี่มีผู้หญิงนั่งหน้าร้านมีนู่นนี่ก็เข้าตรวจนวดแผนโบราณในพุนผลในพาซ่าซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ก็ไม่พบนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยทางพันตำรวจโทคุณเดชณหนองคายเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจเมืองภูเก็ตกับกำลังชุดหนึ่งก็ไปกวาดล้างจับกลุ่มหญิงสาวเตเตรคือไม่มีสังกัดอะไรก็คือเป็นฟรีแลนซ์ในการค้าประเวณีมันเข้าสู่มีพฤติกรรมเข้าสู่ของการชักชวนไปค้าประเวณีได้10รายนะครับที่สวนหลวงก็มีการนำมาทำประวัติแล้วก็ส่งดำเนินคดีในส่วนของสวนหลวงผมก็เพิ่งรู้นะครับเขาไปเตเตรอยู่แถวสวนหลวงเหรอคือผมเพิ่งรู้นะครับว่าสวนหลวงเนี่ยณวันนี้มันจะเหมือนกับใต้ต้นขนุนเหมือนกับทางกรุงเทพเคยเห็นไหมฮะที่แถวสวนน้ำพออะไรไม่ครับสนามหลวงนะครับเป็นที่มาของคำว่าผีขนุนน่ะใช่ครับบ้านเราสวนหลวงร.9มีตรงไหนอะผมก็เลยงงอะว่าทางท่านรองผู้กำกับเนี่ยกับชุดสืบสวนไปเอาหญิงสาวพวกนี้มาได้10รายตำรวจรู้ได้ไงคือไม่ผมอ่ะพี่ก๊อฟยังไม่รู้เลยว่าโอ้บ้านเราตรงสวนหลวงมีด้วยใช่ไหมผมไม่เคยไปใช้บริการผมจะรู้ได้เอาพี่ก๊อฟยังไม่รู้เลยไม่รู้จริงไม่รู้เพราะว่าพ่อผมรักครอบครัวผมไม่ได้เป็นคือแต่จริงๆครับท่านผู้ชมอย่างนี้ผมเชื่อมั่นท่านผู้ชมที่อยู่ที่ดูอยู่ทางบ้านบางคนอาจจะรู้มั้งผมว่าไม่มีใครรู้ผมเชื่ออย่างนั้นเชื่อดิเพราะอะไรเพราะสวนหลวงร.9เราเป็นสถานที่ออกกำลังกายค่ะแล้วมันมีเวลาเปิดปิดค่ะ
เขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็เลยงงว่าเขาไปจับกลุ่มตอนในเวลาที่อยู่ตรงไหนยังไงที่สวนหลวงยังปิดแล้วอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ตรงไหนซึ่งบ้านเรามันเป็นยามวิกาลอ่ะไม่ข้างในไม่มีขนุนด้วยก็ไม่รู้จะเป็นผีขนุนหรือเป็นผีต้นโพก็เลยโอ้ท่านรองผู้กับเก่งอ่ะเก่งที่รู้เก่งที่รู้เพิ่งย้ายมาด้วยนะเมื่อก่อนอยู่กระทู้แล้วนี่ท่านย้ายมาอยู่เมืองท่านไปเอามา10คนแล้วมาทำประวัติถ่ายรูปหมดเลยนะผมก็มีจะดูไหมแต่อย่าดูเลยผมเก็บไว้ดูคนเดียวมีหมดเลยครับชื่อนะแต่ว่าไม่มีใครต่ำกว่า18นะค่ะอายุขั้นต่ำที่ผมดูคือ24ค่ะและสูงสุดให้คุณนกท่านผู้ชมทายอายุสูงสุดเอานะเอาแบบว่าให้เยอะๆนกว่าไม่น่าจะเกิน40คุณนกเท่าไหร่เอาเลยถอมกันตรงนี้เลยไม่เกิน40 42ครับจริงเหรอจริงมีภาพอยู่ในโทรศัพท์ผมอ่ะเขายังขายได้เนาะมันมืดเปล่าไม่รู้ว่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาขายกันยังไงในนั้นผมว่าเขาใช้คำข้อหาว่าชักชวนค่ะแต่เขาไม่ได้แจ้งเตะเตะแต่ผมก็ยังงงข้อหาทางไม่นึกไม่ออกจริงนะพี่กอล์ฟเพราะพี่กอล์ฟบอกว่าแถวสวนหลวงเพราะว่าเรานึกถึงเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนเขาไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าซึ่งมันไม่เหมือนกับอย่างกรุงเทพที่มีรถผ่านใช่ใช่แล้วโบกอยู่ติดถนนมันอยู่ติดถนนโบกอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันอยู่ในสวนหลวงเนี่ยทุกคนออกวิ่งออกกำลังกายอ่ะไม่แต่นิยามวิการด้วยไม่ใช่เฮ้ยทำไมพ่อเพื่อนผมไปบ่อยวะอ๋อไม่มีออกกำลังกายตรงไหนหรอครอบชอบไปออกกำลังกายหรือเปล่าอ๋อสวนหลวงไม่ครับผมไปฟิตเนสผมไปฟิตเนสครับไม่แต่อย่างงงแต่เรื่องนี้ผมบอกตรงว่าผมงงมากว่ามีเตตเตรเตตเตรเนี่ยผมจะให้น้ำหนักไปที่สาวประเภท2ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอย่างหาดป่าตองนะครับจะมีการจับกลุ่มพวกสาวประเภท2ที่เตตเตรอยู่ตามชายหาดก็คือเหมือนกับไปหาไปสายแขกไปสายฝรั่งอะไรเงี้ยก็มีนะครับซึ่งไม่ได้มีสังกัดอย่างที่คุณนกบอกแต่สาวประเภท2ที่มีสังกัดก็จะทำงานอยู่ในซอยบางลามีอยู่ในบาร์เบียร์มีนู่นมีนี่มีเต้นโชว์นั่นคือมีสังกัดแต่ถ้าสาวประเภท2ที่ไม่มีสังกัดหรือเอกเทศหรือเฟนฟรีแลนซ์ก็จะอยู่ตามชายหาดอันนี้จะมีการจับกลุ่มที่ผมเคยเห็นบันทึกแล้วเคยเห็นเจ้าที่จับกลุ่มบ่อยมากแต่อันนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับทำงานยากรรมมา20กว่าปีปึ้งเคยเห็นครับมีการจับกลุ่มในสวนหลวง10รายแล้วถ่ายภาพมาผมจริงแล้วผมไม่อยากให้ดูภาพมาคุณรู้ไหมนก10รายทำประวัติถ่ายภาพยิ้มทุกคนเลยหมายถึงตอนที่เขาจับแล้วเวลายืนเนี่ยเขาต้องให้ถือป้ายค่ะป้ายเป็นป้ายชื่อค่ะข้อหาชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดแล้วรหัสค่ะเพื่อถ่ายถือป้ายทุกคนยิ้มหมดเลยก็เขาเกินเยาวชนแล้วไงสามารถเปิดเผยหน้าตาได้แล้วคุณมีที่ละเลยเหรอคุณถูกจับแต่ผมก็ไม่อยากเปิดเผยหน้าท่านนะผมดูแล้วล่ะไม่มีผมไม่เคยใช้บริการแหมคือพี่ก้องไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าแถวสวนหลวงเขาเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากนี้ไปที่อื่นไม่เดี๋ยวใครที่รู้จักพี่ก้องสังเกตไว้อย่าให้เห็นพี่ก้องแถวไม่แต่งงมากแต่อย่างนี้ครับและอีกนัยยะหนึ่งคือเราสงสัยว่าผมขึ้นในเฟซผมส่วนตัวนะครับว่าเป็นไปได้หรอในบุญผลไม่มีอ่ะที่มันแฝงอยู่กับธุรกิจบางอย่างค่ะทำไมไม่มีการจับกลุ่มเพราะอะไรเพราะการจับกลุ่มการค้าประเวณีเนี่ยค่อนข้างยากคุณนกถ้าไม่มีการล่อซื้อใช่ใช่ผมยอมรับว่าไปตรวจอย่างเงี้ยไม่มีทางครับผมพูดตรงๆเลยครับแล้วก็พูดตรงนี้เลยครับแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้นะครับก็รู้กันอยู่เต็มอกเอางี้ดีกว่าว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีที่ไหนมีนวดแผนโบราณที่แฝงผมพูดตรงๆเลยนะครับก็มีแต่ท่านน่ะผมเข้าใจวิธีการจับกลุ่มค่อนข้างยากเพราะมันต้องจับโดยซึ่งหน้าและไม่เช่นนั้นมันไม่ได้หลักฐานในการกระทำความผิดผมก็เข้าใจแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือการออกกวาดล้างเป็นการปรามว่าเราเอาจริงก็มีผมเรียนท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับมีสถานบริการบางแห่งโทรมาสอบถามผมเลยนะว่าถามว่าพี่เขาเอาจริงเหรอผมบอกมันก็เป็นผลพวงโทรสอบถามว่าพี่กอล์ฟว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปกวาดล้างว่าไอ้วันนั้นน่ะจับมาเขาจับจริงๆไหมพี่หรือก็เขามาจับกันเล่นๆมีจับเล่นๆด้วยเหรอคะหรือผักชีอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยเขาเอาจริงนะถ้าคุณกระทำความผิดเนี่ยงานนี้คุณปิดกันตายเลยอ่ะ
ุณไม่ได้เปิดแน่ถ้าอะไรที่เลี่ยงได้คุณอย่ามาเรื่องเลยเรื่องค้าประเวณีผมก็บอกเขาไปเพิ่งโทรมาหาผมเมื่อวานเองนะนี่เรียนท่านผู้ชมจริงๆเลยเป็นหนึ่งในสถานบริการในพูนผลในพาซ่านะครับผมก็อธิบายเขาจริงว่ามันเป็นผลพวงอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าถ้าเป็นไม่ได้หยุดเถอะครับผมไม่เคยไปใช้แล้วก็ไม่เคยเก็บสวยเรื่องพวกนี้เพราะผมมีลูกผู้หญิงผมมีลูกสาวเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วไม่เคยคิดใช้บริการแต่ตอนนี้ผมจะไปวิ่งสวนหลวงแล้วแต่สงสัยทำไมเขามีเบอร์พี่เป็นลูกค้าหรือเปล่าอ๋อไม่ที่ร้านเนี่ยไหมอ๋อเด็กทำไฟครับเด็กทำไฟโทรมาถามครับต่อไปนี้อย่าไปสวนหลวงนะอย่าให้ใครเห็นนะไม่เคยไปสวนหลวงนี่ถึงจะไปวิ่งไงคุณนกนี่ผมจะไปวิ่งแล้วจะไปสังเกตการว่าทำไมเราไม่เคยซื้อเดี๋ยวผมเสนอตัวให้ตำรวจเองว่าผมเป็นคนล่อซื้อเรื่องต่อไปเขาบอกว่านอกจากการกวาดล้างเรื่องของค้าประเวณีล่าสุดมีข่าวเรื่องของการจับสินค้าพวกละเมิดลิขสิทธิ์อีกแล้วนะครับเราก็ต้องเรียนกันตรงๆว่าบ้านเราในอดีตนะครับสหรัฐเคยประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าภาษาบ้านเราคือ copy อ่ะลอกเลียนแบบของ copy ของเถื่อนอะไรเงี้ยพูดกันอย่างเงี้ยล่าสุดมีการประสานระหว่างเจ้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามเศรษฐกิจนะครับร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรกระทู้มีการเข้าไปกวาดล้างจับกลุ่มแหล่งที่เก็บหรือถ้าเราเรียกก็คือเป็นโกดังก็ได้มามูลค่าพอสมควรอยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาทมูลค่าถ้าเราขายนะครับแต่มันไม่ใช่มูลค่าของการผลิตเพราะมันเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องค่ะเช่นกระเป๋าก็คงไม่ต้องบอกยี่ห้ออยู่แล้วก็คงรู้อย่างเช่นหลุยส์วิตตองพาด้านะครับเสื้อผ้าจะเป็นพวก Nike Adidasนาฬิกาก็จะเป็นกุชชี่มีถึงโรเล็กซ์มีเลยทุกอย่างเราเรียนตรงๆแล้วที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แทบจะไม่มีการจับกลุ่มหรืออาจจะมีการจับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่หรือหน่วยอื่นก็ไม่ได้มาร่วมสถานีตำรวจภูธรกระทู้อาจจะมีการจับกลุ่มอยู่ปะปลายหรืออาจจะบ่อยทุกวันก็ได้ที่เราไม่รู้ที่ไม่เป็นข่าวอาจจะมีการจับร้านบางร้านที่มีการลักลอบจำหน่ายซึ่งผมในความรู้สึกผมนะครับจับให้หมดเถอะครับมันเป็นประเด็นอย่างนี้ค่ะบางคนจะมองว่าทำไมยังเห็นอยู่ประปรายยังเห็นสินค้าแบบนี้อยู่ประปรายแล้วทำไมถึงไม่จับครับเงี้ยคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับมันพูดยากว่าถ้าไม่มีเหมือนไม่มีเจ้าทุกข์ไม่มีคนใช่ครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมเชื่อมั่นท่านผู้ชมที่ดูอยู่บางคนอาจจะดูอยู่ที่ร้านท่านอาจจะขายอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะผมเข้าใจครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพถามว่าในอดีตฉันก็ขายมาอย่างเงี้ยปัจจุบันฉันเลี้ยงครอบครัวมาได้ฉันส่งลูกฉันเรียนนู่นเรียนนี่เข้าใจครับในมุมของผู้ค้าถามว่าเราเคยเสพสิ่งพวกนี้ไหมก็เคยนะครับแต่เพียงว่าในมองมุมกลับไปเนี่ยอ้าวทำไมจีนน่ะเขาไม่เห็นแคร์เลยประเทศจีนขายกันผลิตสู้ด้วยสู้กันไอโฟนออกมามีไอโฟนออกมา Apple คนละเหลี่ยม อะไรเงี้ยแต่ทำไมอ่ะประเทศมหาอำนาจเขาไม่เห็นมายเรื่องนี้เลยไม่เห็นแคร์เรื่องนี้เลยทำไมเราต้องมานั่งแคร์คุณบอกอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกกันแหละคุณขายเราเข้าใจถามผู้บริโภคนะวันนี้ผมเชื่อมั่นผู้ขายนะวันนี้ในหาดป่าตองหรือในแหล่งที่ไหนก็ได้ในไม่ว่าจะเป็นเมืองกระตากกระลนผมเชื่อมั่นว่าลูกค้าค่อนข้างลดลงเพราะว่าราคาของต้นทุนของพวกคุณก็สูงผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะที่สังเกตในเว็บเพจในเว็บไซต์ AA บวกไม่รู้เกรดเหรอเกรด AA เหมือนไม่ใช่ฐานไม้ฉายนะเหมือนมากอะไรอย่างนี้เหรอ AA นี่คือเหมือนกับถอดมาจากโรงงานเลยวัสดุแทบทุกอย่างคือพูดง่ายก็ผลิตมาจากโรงงานน่ะแต่โรงงานนั้นอาจจะเป็นโรงงานลูกที่ได้อะไหล่บางส่วนที่มันเป็นจริง มันคือของแท้แล้วก็มาปั๊มบางส่วน แล้วก็ส่งมาขายบ้านเราผมเชื่อมั่นบ้านเราไม่มีโรงงานเนี้ยก็คงมาจากประเทศที่เขาผลิตที่แอปเปิลหันหัวซึ่งลักษณะเช่นนั้นน่ะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่แต่ถ้าถามนุ๊กบางทีนุ๊กก็แยกไม่ออกนะพี่ไม่อ่ะคุณนกถ้าคุณนกเล่นโรเล็กซ์AA บวกเนี่ยคุณน้องรู้มั้ยจับน้ำหนักเดียวกันเลยแล้วราคา A บวกเนี่ยไม่ใช่ถูกนะค่ะหลายหมื่นนะ
แต่โรเล็กซ์คือเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นแสนแล้วแต่ฝังพงฝังเพชรแต่รุ่นอย่างเงี้ยสมมติโรเล็กซ์รุ่นหนึ่งลายฝังเพชรของ AA เนี่ยจะอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นเดี๋ยวเลยคุณใส่ออกงานไม่มีใครรู้แต่อย่าถอดให้เข้าไปจับนะทำไมอะคะน้ำหนักเพราะมันหนักมากมันหนักกว่าความเป็นจริงหนักกว่าของจริงใช่ครับมันหนักนึกนกเอาไปเปรียบเลยครับเอาของจริงมาวางแล้วหลับตาคนนะคุณนกเลือกเอากลับไปดิผมเคยลองมาแล้วเจ้าของหยิบเรือนผิดกลับไป จริงแต่คนเล่นจริงๆอ่ะเขาต้องแทบเดี๋ยวนี้นะแทบต้องส่องกันเลยอ่ะน่ากลัวนิ่งในกาแท็กออยเออร์โรเล็กซ์กุชชี่พาด้าอะไรพวกนี้ครับยิ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ระดับโรเล็กซ์อะไรมากมายเหมือนทุกอย่างแต่คุณนกอายุงานครับค่ะใช้ไปสักแป๊บจะรู้เดี๋ยวเข็มก็หลุดเฮ้ยจริงเหรอเข็มหลุดเลยเหรอจริงครับคุณเขย่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดมันขายแค่โฉมให้มันเหมือนในวันนั้นแล้วไปซ่อมที่ไหนอะฮะเปิดเครื่องมาข้างในก็ไม่ใช่เครื่องโรเล็กถูกไหมครับมันโฉมภายนอกดูเหมือนหมดแต่ภายในอะเปิดกันมาแล้วเราก็เปิดให้ร้านในกาพักพวกกันเปิดมาประชันกันเลยซึ่งมันก็แหมเจ้าของเรือน 200,000 กว่าค่ะกับก๊อปปี้เรือนละ 20,000 10% ของราคาจริงหลายคนก็อยากซื้อใส่ออกงานอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือสิ่งที่ถามว่าถ้าไม่มีผู้ผลิตไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีผู้ขายผมบอกว่าบ้านเราแนวนี้ก็ยังไม่สามารถปลดล็อกเรื่องของสินค้าพื้นที่สีแดงได้โดยเฉพาะหาดป่าตองก็รู้กันอยู่นะครับเพราะหน้าวันนี้เจ้าที่ตำรวจมาร้านที่รู้จักกันก็ปิดค่ะถ้าตำรวจไม่อยู่ก็เปิดไนกี้ที่วางอาดิดาสที่วางเขานี่มีภาพเขาไหมคะมีครับไปชมหน่อยเรื่องของการเนี่ยคะเนี่ยฮะอันนี้นาฬิกานะครับนี่คือกระเป๋าเนี่ยเห็นกันเลยเนี่ยยี่ห้ออะไรคงรู้กันค่ะนะครับสีอย่างนั้นก็คือเป็นหลุยส์วิตตองนะครับนาฬิกาค่อนข้างจะเนี่ยหลากหลายเลยจะคัดสตรีมออกมาเลยแต่เขาวางเหมือนดูไม่มีค่าเลยอันนี้คือเขาเอามาแล้วเขากวาดกลับมาแล้วตอนที่เขาวางเวลาวางบนแผงคุณนกมันดูเหมือนก็มีราคานะก็ดูเหมือนแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมเข้าใจว่าฝรั่งซื้อไปเนี่ยณเอาเนี้ยโดยประเทศของเขาอ่ะประเทศเขาเอาเข้าไม่ได้นะโดยเฉพาะฝรั่งเศสก็คือเขาก็ใช้อยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ครับเขาก็ใช้อย่างนี้เขาเอากลับประเทศเขามีความผิดนะครับคุณถือเข้าไปคุณใส่เข้าไปแล้วเขาตรวจแล้วว่าเขาเป็นของปลอมคุณโดนเลยอ่ะโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของหลุยเนี่ยครับ Prada ใบจริง 60,000 นี่ขายอยู่ 2,000 เหมือนมากคนขายเป็นคนไทยคนไทยครับยอมรับว่าเหมือนถึงเหมือนมากจริงเหรอโดยเฉพาะหลุยแต่ว่าหลุยเนี่ยนะเนี้ยแล้วเกรด A เขา AA เนี่ยเขาจะเก็บไว้บนหิ้งเลยค่ะให้ลูกค้าเจ๋งๆที่จะเอาจริงๆแต่เนี่ยคืออันนี้เกรดนี่ไม่เท่าไหร่ AA นี่ถ้าเป็นเกรดต่ำลงมาเนี่ยสายของหลุยเนี่ยดูรู้เลยว่าสายว่าเป็นของซอมมันจะดูไม่แข็งแรงไม่ฮะแข็งแรงแต่เพียงสายเนี่ยมันเป็นสายหนังที่ใช้สีคนละสีกันคนสีไม่เหมือนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งดูรู้หลายครั้งหลายคราวนะครับก็คือเราจะทำกันอย่างไรมันก็ยังเต็มไปหมดจนมีการจับกุมโกดังล่าสุดมีโกดังด้วยในบ้านครับอันนี้ครับก่อนจะถึงอันนี้มีการจับโกดังที่เก็บนะครับ4ชั้นเต็มทุกชั้นเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าแบ่งชั้นเลยมูลค่าเป็น10ล้านนะครับเนี่ยถามว่านี่คือป่าตองเยอะเนาะบอกว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้ก็อยู่ป่าตองเยอะนะครับก็เราก็คงรู้กันว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีคำถามว่าเฮ้ยมาจับเพื่ออะไรอ่ะตีมึงขึ้นเปล่าเฮ้ยหรือมาเสนอตัวเองเป็นชุดใหม่เพิ่งย้ายมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามีการเก็บเหรออ่ามันก็จะมีเงี้ยโอ้ยฉันจ่ายไปแล้วทำไมมาจับเขาถามตำรวจก็ถามกลับไปคุณจ่ายใครอ่ะก็จ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นมันมีกระแสกันมานานมากในหาดประตองในสำหรับผู้ทำธุรกิจด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนิยมเรื่องของแผ่นซีดีแต่พักหลังนี้ไม่ค่อยนิยมเลยเนาะมาดูกันทางอินเทอร์เน็ตจ่ายกัน17หน่วย18หน่วยยันถึง19หน่วยโอ้โหแล้วถามแล้วผมเคยมีเพื่อนขายผมเลยถามแล้วคุณขายไปทำไมเดือนนึงเนี่ยกำไรสมมติกำไร 50,000 50,000 คุณต้องจ่าย17หน่วยตามที่คุณบอกอ่ะแล้วคุณเหลืออะไรอ่ะคุณจะขายทำไมอ่ะเสียประสาทเปล่าๆทำมาก็ทำให้เขาทำไมอ่ะทำให้มันถูกซะก็เปลี่ยนธุรกิจซะถ้าคุณคิดว่าซีดีหรือของละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ไหวแล้วแต่คุณก็ยังบอกว่าเอาแล้วจะให้ไปทำมาหากินอะไรอ่ะหนูเตียงร่มก็ทำไม่ได้ใช้หาดก็เอากลับไปแล้วเนี่ยแหละมันก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ตลอดว่าเขาทำกันมาเนิ่นนานแล้วแต่ณวันนี้ทำไมมันเยอะขึ้นนะครับหลายๆอย่างการจ่ายที่เขาอ้างว่าจ่ายที่17 18หน่วยจ่ายแล้วก็ยังมาจับอีกจะมีอีกกี่หน่วยอีก20 21เหรออะไรเงี้ยก็เป็นคำถามผมเชื่อมั่นว่าผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านแล้วทำธุรกิจด้านนี้ก็คงพูดเหมือนกับผมอ่ะจ่ายแล้วไม่จบก็เปลี่ยนใช่ไหมไม่ต้องก็ใช่แล้วเปลี่ยนผมก็ถามเอ้ยก็อย่าขายไม่ต้องไปจ่ายแล้วก็ไม่ต้องขายบางคนเขาลงทุนไปแล้วอ่ะก็ใช่ไงฮะมันก็เลยเป็นของเล่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไงของเล่นหุ้ยตอนนี้กำลังจะหันไปทางคนขายก็ไม่ได้หันไปทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ผมแกไม่เห็นเบรกเลยอีกแล้วโอเคยังมีเรื่องช่วงหน้าค่ะติดตามเรื่องราวที่พี่ก๊อฟบอกว่าเขามีช่วงนี้มีกว่าร้านยาเสพติดเยอะมากนะคะแต่ว่าจะเป็นจุดไหนยังไงชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ